สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เรามาวาดรูปซาบิโตะกันค่ะอันดับแรกนะคะวาดหน้ากากของเขาก่อนเลยค่ะซึ่งจะสวมอยู่ที่หน้าเป็นทรงยาวๆค่ะหูสองข้างก็จะตั้งขึ้นนะคะต่อมาลูกตาจะเป็นวงรีแหลมๆนะคะซึ่งระบายเป็นสีดำแต่ตรงกลางจะเป็นสีขาวเล็กๆค่ะวาดให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะถัดลงมาจะเป็นจมูกของเขานะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมคว่ำลงและปากนะคะจะเป็นรูปทรงคล้ายๆแมวเลยค่ะด้านข้างของหน้ากากนะคะก็จะเป็นรอยยาวลงมาค่ะคล้ายๆแผลเป็นเลยมาต่อด้วยหูทั้งสองข้างที่อยู่ด้านในหน้ากากเข้ากันตามด้วยผู้สองข้างจะห้อยลงมาหลังใบหูค่ะจากนั้นมาวาดทรงผมให้เขาก็เลยค่ะโดยผมของเขานะคะจะเป็นพุ่มแฉกๆห้อยลงมาเหมือนหางกระรอกเลยค่ะ
ต่อจากนั้นตัดเส้นเงาด้านในผมของเขาด้วยทรงผมเสร็จแล้วมาต่อที่ช่วงตัวกันเลยค่ะโดยชุดของเขานะคะจะเป็นชุดแบบมีเสื้อคลุมด้วยค่ะด้านในของเสื้อนะคะก็จะเป็นลายค่ะวาดตามพี่บีกันได้เลยสุดท้ายก็ตกแต่งรายละเอียดที่เหลือกันให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ลงสีกันได้เลยค่ะวาดเสร็จแล้วค่ะซาบิโตะแห่งดาบพิฆาตอสูรเป็นยังไงบ้างคะเท่ไหมเอ่ยใครที่ชอบวาดรูปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ BQ ด้วยนะคะไว้เราจะมาวาดรูปใหม่ๆด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้พี่บีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ